อันนี้ที่จะไปใช้แล้วความน่าจะเป็นกรณีที่ใช้บ่อยนะอันนี้คือต้องรู้เลยเพราะว่าเจอบ่อยนะคะโพลาร์ซิเจอร์นี่เนี่ยมันจะเริ่มคือทุกอันมันจะเริ่มจากศูนย์ทั่วไปศูนย์ทั่วไปคือ PE เนี่ยเท่ากับ Q ของสแควร์ของ PE บวก PQ ลบ2 PQ ส่วน 2N อันนี้คือที่อาจารย์ให้ผมคะแนนที่บอกว่าเอ๊ะจะไหนเคยพูดถึงสองการที่เรารอบนึงยกมานะนี่คือยกมาถูกเจอแล้วรอบนึงตอนที่ไหนวะเนี่ยเนี่ยเนี่ย92ตัดเนี่ยนะคะแล้วการได้ไปต่อยตั้งต้นเสร็จแล้วก็ในยุคในกรณีทั่วไปด้วยการในการในส่วนเลยบอกว่าขอทดสอบทีนึงที่ทำไม่ได้อ่ะคือไปยุคจดกระแสสารการที่กรณีพิเศษไปเลยที่ความกรณีทั่วไปจำไม่ได้ว่ามาจากไหนก็เลยบอกว่าต้องรู้กรณีทั่วไปด้วยนะแต่ว่าตัวที่เราเจอบ่อยเนี่ยจะเป็นกรณีพิเศษของอันนี้นะคะถ้าเป็นโพลาร์ที่ผสม T T กับ Q ลบลบ P T หรือว่าส่งบวก PT หรือ PT ใช่ไหมโพล่าส่งคนละขั้วใช่ไหมส่งบวกส่งลบแต่ว่าเขาเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้น energy เป็นไง P กับ PQ P EP กับ EQ เป็นไง energy เป็นไงเท่ากันถูกไหมเนื่องจากเขาเดียวกันแต่ส่งขั้วบวกส่งขั้วลบเป็น energy เนี่ยเราก็กำลังสอบอินทิเกรตอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็ EPQ เป็นไง EPQ ก็คือเป็นอินทิเกรตของอะไรคะสูตรมันก็อินทิเกรตของ PT คูณกับ QT ใช่ไหมPT ใช่ไหมคะนี่คือ PT คืออะไร PT คือลบ PT นั่นคูณกันได้ลบ P กำลัง 2T อินทิเกรตนะก็ได้เท่ากับอะไรคะตัวนี้คือ energy คือลบ EP นั่นแทนเราในสูตรนี้ตัวนี้ energy เท่ากันไม่ได้2 EP ใช่ป่ะตัวนี้คือเท่าไหร่ EPQ เท่ากับลบ EP ลบ EP ก็ใส่ลงไปนะก็ได้เป็นบวก2 EP ก็ทั้งหมดเป็น4ได้4 EP 4 EP ก็2 8 4เนี่ยข้างบนเหลือ2ข้างล่างไม่มี2แล้วก็เป็นสแควร์รูท2 EP ส่วนเองอันนี้นะคือย่อยุบมาจากยุบมาจากสูตรทั่วไปนี่คือสูตรที่สำหรับโพลาร์ซิงเกิลลิ่งคือส่งเท้าเนี่ยคนละขั้วแต่ว่าสูตรที่เห็นทั่วไปพวกก่อยเนี่ยจะเป็นรูปนี้คือเขาจะสับสคริปต์ดีเพื่อจะเน้นว่าเป็นไบนารีเน้นคือไอ้สูตรทั่วไปเราบอกมันเป็นเท้า P กับ Q P เราพยายามมองเป็นเจเนอเรลเนาะแต่อันนี้คือเขาบอกว่าในเชิงที่เป็นโพลาร์ฟอร์มเนี่ยโพลาร์ซิงเกิลลิ่งนะคะส่งแบบไบนารีคือส่งสองสัญญาณขั้วบวกกับขั้วลบเท้าเสียบกันเนี่ย P เป็นอย่างนี้เสมอ P ก็ไม่ยอมแอร์เลยที่ก็แอร์เลยตรงนี้ก็จะเป็นบล็อกเบรกที่ยอมแอร์เลยสำหรับบิดอ่ะคือบิดแอร์เรทอ่ะเขาก็เลยสับสคริปต์ B อันเนี้ยจริงๆเหมือนกันนะแต่ว่าเน้นว่าเป็นไบนารีแล้วก็ตามที่เห็นจะเจอรูปนี้นะคะก็คือ PV ถ้ากับ Q เพราะฉะนั้นคุณรู้ energy นะคะคุณรู้น้อยเนี่ยหรือคุณรู้ซิกนัลคุณน้อยเซโซนะตรงนี้นะคะย้ายเข้าไปใน Q ปุ๊บได้เขาเลยเอาแบบเลยนะคะง่ายมากถ้าส่วนกับโพลาร์นะคะตอนนี้ถ้าเกิดคุณสมมติคุณส่งความได้เป็นเท่ากันนะคะซึ่งถ้าเราไม่กำหนดจะถือว่าเป็นอย่างนี้เสมอเพราะถือว่าเราไม่รู้ว่าซอใช้ส่งยังไงเราก็จะสมมติเคสนี้เสมอเพราะเคสนี้เป็นเคสที่เหมือนแย่ที่สุดอะคือหมายถึงว่าไม่รู้เลยเลยจะต้องส่งว่าก็ต้องดาวว่าน่าสิว่าคือต้องรู้เลยเลยไปดาวว่ามีส่งเยอะไปมันไม่ได้เลยค่ะคราวนี้เนี่ย energy per เวลาที่คุณจะไปแชร์เนี่ยนะคะทำไมมันถึง EP เนี่ยไม่เท่ากับ EB พอดีนะกรณีนี้นะ EB เนี่ยแปลว่า energy per bit นะนิยาม E กับ B คือ energy per bit พลังงานใน1 bit นะคะทำไมมันถึงเท่ากับ energy ของ pulse P พอดีนะแล้วก็มาดูนะคะ energy per bit เนี่ยคือ energy เฉลี่ยนะคะที่ส่ง P กับส่ง Qenergy per bit เนี่ยอันนี้เป็น energy เฉลี่ยก็คือเหมือนว่าเวลาคุณส่ง pt นะถ้าคุณส่ง pt นะแล้วคุณก็เหมือนหาแล้วพี่คุณก็ส่ง pt อะไรอย่างเงี้ยนะพี่คุณก็ส่งมาส่ง q อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเขาได้หา energy เฉลี่ยใน1 bit นะคะทีนี้ถ้าโอกาสให้เกิด p กับ q เท่ากันนะคะเขาก็เอา energy ของ p เนี่ยบวกกับ energy ของ q ส่วน2ถูกไหมโอกาสเกิดเท่ากันใช่ป่ะเพราะนั่นคือ EP ที่1อันนี้ก็จะว่า EQ ไม่เท่ากับ EP ก็ได้ EP บวก EP ส่วน2ก็ได้ EP พอดีมันก็ทำให้สูตรที่เป็น EP อ่ะ
ดีได้เลยนะคะกลายเป็นเอนที่เบิกได้เลยซึ่งอันเนี้ยในบางเคสมันจะแทนเลยไม่ได้นะเดี๋ยวเราจะเห็นดูต้องหาว่า E กับ D เนี่ยเป็นความสัมพันธ์กับ energy ของเขาอย่างไรซึ่งในที่นี้เนี่ยเข้ากันเนื่องจากว่าเป็นค่าเฉลี่ยใหม่นะอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันเพราะก็เลยจุดที่นี้ถึงชอบผิด energy per bit เนี่ยเป็น energy เฉลี่ยทีนี้เราส่งแค่2อันคือส่งอะไรส่งศูนย์ก็ส่ง1หรือที่1กับ0เนี่ยเป็นเขาที่ตรงข้ามกันนะเราบอกว่าถ้าเกิด energy ของ P ที่ส่งบิต0บวกกับ energy ที่ส่งบิต1นะคะเนื่องจากแต่ละตัวเนี่ยป๊อกเท่ากันคือ 0.5 นะคะมันก็เลยเหมือนการบวกกันหาร2เลยใช่ไหมคะอ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือ EP พวกตัวนี้ก็ได้2 EP ส่วน2ก็ได้ EP เท่ากับ EP เคสเองยังไม่ยากแต่เดี๋ยวจะมีบางเคสที่ยากเอายากเลยไหมสมมติว่าส่งไม่เท่ากันอ่ะลองดูสมมติว่าอาจารย์ส่งนะ probability ที่อาจารย์ส่ง P เนี่ยสมมติว่า P นี่คือ1นะคิวที่0ตัวพอไม่ได้ที่จะส่ง0เท่ากับ 0.3 อีกแล้วพอไม่ได้ที่จะส่ง1ได้เท่ากับ 0.7 นะคะอาจารย์ถามว่า E กับ D เท่าไหร่บอกอาจารย์หน่อยต้องคิดยังไงศูนย์จุดสามใช่ไหมคูณกับ energy ของ Q เนาะอันเนี้ยศูนย์นี่คือบิต0นี่คือส่ง QP บิต1นี่คือส่ง PP เนาะก็คือ 0.3 คูณกับ energy ของ Q เนาะบวกกับ 0.7 คูณกับ energy ของ P ใช่ไหมแล้วก็คือแค่นี้เองนะคะอันนี้ 0.3 อันนี้น่าจะเป็นอะไรเป็นโพล่าใช่ป่ะก็ถ้าแบบ EP อยู่ดีอันนี้คือโพล่าซิกเนลลิ่งนะคือได้อยู่ดีถ้าเป็นโพล่าซิกเนลลิ่งได้อยู่ดีแต่ถ้าเกิด EQ กับ EP เกิดไม่เท่ากันเนี่ยอันนี้จะไม่ใช่ละจริงป่ะจะไม่ใช่ละโพล่าซิกเนลลิ่งนี่เป็นอะไรที่ง่ายมากๆนะคะเพราะว่ามันจะจัดรูปมาได้ง่ายทุกทีเลยถ้าไม่ผ่านต้องผ่านนะอันนี้ตัวแมทชิลเตอร์เนี่ยถ้าคุณส่งแบบโพล่าเนี่ยคุณก็จะมีอะไรคะเนี่ยนี่คือวงจรนะคะเนื่องจากว่าเขาเป็นน้ำต่ำกันของคนละขั้วนั่นเองใช่ปะเมื่อคุณแมทชิลเตอร์แมทตัวเดียวคุณแมทเขาตัวเนี้ยคุณมีฟิลเตอร์คุณแมทแค่ PP ใช่ไหมเนื่องจากว่า QP ก็คือลบ PP อ่ะมันคือฟอร์มเดียวกันเนี่ยรูปร่างเดียวกันนะคะงั้นคุณก็ได้ HT ได้แบบ P ของT B ลบ T นะคะคือเป็นระยะบิดนะ T สับ B เป็นระยะบิดนะตัวนี้คืออะไรก็คือมันแมทช์กับ P T อะไรเดียวกันถ้าเกิดว่ามันเป็น Q T ก็มาพวกตัวเลขค่าติดลบถูกไหมเพราะว่าคือตัวเลขมันแมทช์กับ P T ถ้าเป็นส่งหนึ่งเข้ามาก็คือ P T เข้ามาเนี่ยมันก็แมทช์กับ P T ออกมาถ้าคุณส่ง Q T Q T มันเป็นลบ P T อ่ะมันก็แมทช์กับตัวนี้แต่มันจะได้ค่าติดลบไงได้ค่าติดลบที่เยอะถูกป่ะพันเทสโซคุณก็คือศูนย์นั่นแหละในที่เนี้ยเพราะถ้าคุณส่งหนึ่งคุณก็ได้ค่าเป็นบวกถ้าคุณส่งศูนย์ส่งศูนย์คือส่งคิวทีที่ลบพีทีเนี่ยคุณก็ได้ค่าเป็นลบพันเทสโซคุณก็อยู่ที่ศูนย์นะคะนั่นเองนะคะซึ่งในที่นี้ก็คือ EP ลบ EQ ส่วน2ก็คือตามเนี่ย A ศูนย์เนี่ยเทสโซแล้วก็เทสโซคืออยู่ที่ศูนย์ตัวนี้คือEV ส่วนหนึ่งก็คือตัวเนี้ยเขาน้องว่าไลท์นอยส์นะนะคะอันนี้คือรูปของ DB นะคะ decibel แล้วนี่คือ probability of error นะคะ bit error probability ก็ได้หรือ bit error rate ก็ได้นะคะ T สับ B เนี่ยถือว่าถ้าเกิดตัวเนี้ยเป็น5 DB ปุ๊บเนี่ยคุณจะได้ว่ามันน่าจะผิดประมาณเกือบจะคืออาจจะ8คูณ10ลบ3อ่ะ0.008ประมาณเนี้ยนะคืออะไรยังไม่ค่อยโอเคนะผิดตั้งเกือบ 1% อาจจะ 0.8% อะไรเงี้ยยังไม่ค่อยโอเคแล้วถ้าเกิดคุณใช้สิ่งดีๆเนี่ยปุ๊บเนี่ยลงมาเท่าไหร่ต่ำกว่า10.5แล้ว10.5นี่ก็คือประมาณเท่าไหร่แสนแล้วใช่ไหมแสนก็คือผิดต่ำกว่า1ในแสนละอันนี้ผิดประมาณ8ในพันก็ยังไม่โอเคแต่ถ้าตัวเนี้ยคือมันจะดรอปอย่างเร็วตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นการน้ำตกนะ waterfall curveชื่อเล่นๆชื่อ waterfall curve
ก็คือเป็นการผสมคือมันจะลงเร็วคือเหมือนกับว่าถ้า energy ตัวที่คุณเพิ่มนิดนึงอ่ะพอเพิ่มแล้วคุณก็จะลงเร็วน้อยลงเยอะเพราะมันจะเป็นวอเตอร์ฟอลลงแบบนี้จะลงชันลงแบบชันตอนนี้มาดูออนออฟนะคะสตาร์ทอันเดิมสูตรเดิมคืออะไรสูตรเดิมคือ energy RPE เท่ากับQ ของ square root ของ EP ลบ EQ บวก EQ ส่วนด้วย2 EPQ นะคะส่วน 2N นะคะคราวนี้ถ้าเกิดเป็น on off on off ที่แนวนิ่งเนี่ยเขาทำยังไงออนออฟที่นั่นถึงว่าสูงหรือไม่สูงก็คือสูงเนี่ยไม่สูงนะไม่สูงเลยคือไม่ส่งไปเลยนะคะไม่ส่งสัญญาณแล้วถ้าหนึ่งก็คือส่งสัญญาณนะคะไม่ส่ง PP อันนี้ไม่ส่งไปเลยคือเป็นว่าเป็นแบบศูนย์โวลต์อะไรเงี้ยความสัมพันธ์ศูนย์โวลต์ไปดังนั้นเนี่ย energy ของ P เนี่ยมี energy ของ Q เป็นเท่าไหร่ศูนย์แล้ว EPQ เป็นเท่าไหร่ศูนย์เหมือนกันเพราะว่ามันอินทิเกรต PP Q T DP ใช่ไหมถ้า Q T มันเป็นศูนย์อ่ะตัวนี้ก็เป็นศูนย์ตัวนี้ก็เป็นศูนย์ดังนั้นก็จะได้ว่า PE ของคนของออนออฟเนี่ยเป็นเท่าไหร่ก็เอา Q ของ square root EP ส่วน 2N ใช่ป่ะง่ายไหมไม่ EP ส่วน 2N แต่ว่ารูปนี้เป็นรูปที่เขาให้ใช้นะรูปที่เขาใช้กันคืออะไรคุณต้องหาให้อยู่ในรูป EP ส่วน N ถูกไหม EP คราวนี้ในกรณีเนี้ย EP กับ EP เท่ากันป่ะ energy per unit energy ของเขา EP เท่ากันไหมไม่เท่าเพราะว่า energy per bit เท่ากันเท่าไหร่ต้องเฉลี่ยคือว่าส่ง EP เท่าไหร่ถือว่าพอเข้าไปคือส่ง 0.5 อ่ะแล้วส่งอะไร EQ เป็นเท่าไหร่ EQ เท่าไหร่0ก็คือตอนที่ส่ง bit 0ไม่ได้ส่งไม่ต้องเสีย energy เลยใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยตรงนี้ก็คือบวก0ดังนั้นตัวเนี้ยก็เท่ากับ EP ส่วน2คือ energy per bit ได้เท่ากับ EP ส่วน2เองคุณก็จะเข้าไปในนี้ก็คือ P ก็เป็น P bit per bit ของ on off นะเท่ากับ Q ของอะไร square root อะไร EP ส่วน2คือ EB ใช่ไหมเนี่ยก็คือเท่ากับ square root EB ส่วน N โอเคเห็นปะนี่คือเพราะฉะนั้นนี่คือศูนย์หา bit error rate ของอะไรคะของออนออฟต่ำแล้วคืออาจารย์จะบอกว่าดีไลท์เดี๋ยวตรงนี้แล้วคุณก็สามารถเช็คได้โดยง่ายเนาะแต่ละสัญญาณเนี่ยการส่งสัญญาณแต่ละแบบเนี่ยมันจะให้ความที่ bit error rate นั้นไม่เท่ากันนะคะคราวนี้ถ้าคุณจะประมาณนะคะก็คุณประมาณได้ตามนี้คือศูนย์เนี่ยคีย์ของตัวเนี้ยมันประมาณได้ตามนี้ก็แต่ว่า initial per bit เนี่ยซึ่งนั่นคือการใช้ประกิจได้มากกว่ามากกว่าหนึ่งมากๆคือดีมากๆใช่ไหมคือตอนนี้ส่งสัญญาณดีคือน้อยๆสัญญาณแรงนะคะก็คือจะประมาณที่สูตรนี้ได้คือสูตรนี้มันเขียนลงไปในมันใส่เครื่องคิดเลขได้แต่อันนี้มันใส่ไม่ได้อันนี้มันเหมือนเปิดตารางใช่ป่ะแต่อ่านกราฟนี่เขาก็เลยว่าการใช้ประกิจหารด้วยน้อยใช่ไหมที่นั่นคือการใช้ประกิจดีเนี่ยและเยอะเนี่ยนะคะก็ประมาณนึงเป็นสูตรที่ได้นะคะเครื่องรับก็เหมือนกันเลยเครื่องรับเหมือนกับรูปนี้เลยเด็กเพราะว่าอะไรคือแมทกับ PP ใช่ไหม QT ไม่ต้องแมทถูกป่ะพี่ QT เป็นศูนย์ถูกป่ะแต่ว่าเทสโซเป็นยังไงเทสโซมันเป็น PP ลบ EQ ส่วน2งั้นเทสโซเป็นไง EP EQ เป็นศูนย์น่ะเทสโซก็เหลือ EP ส่วน2ถูกป่ะส่วน energy ของ P คือ5เอที่ของคิวเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นที่คุณจะคุณก็ต้องเทสโซที่ไหนเทสโซที่ 2.5 นะคะพอเข้าใจไหมคือเรื่องผสมโพล่าที่ผสมลบกับผสมบวกผลลัพธ์รวมเป็นเทสโซที่ศูนย์ก็เป็นเซนใช่ไหมแต่ถ้าคุณส่งศูนย์คือไม่ส่งอะไรเลยกับส่งบวกเทสโซคุณไม่ถึงโอกาสคุณต้องเกินศูนย์มาใช่ไหมเมคเซนส์ป่ะอยากให้เข้าใจเพราะว่าอันนี้มันเป็นการที่เราเอาไปใช้นะคะ
คคราวนี้ถ้าคุณเทียบสมการออนออฟกับสมการโพลาร์อันนี้สมการออนออฟเนาะสมการโพลาร์เป็นไงตัวนี้โพลาร์นะโพลาร์เป็นมันไม่ส่งเลยไม่ส่งเลยใช่ไหมนี่พอเลยนะอันนี้โพลาร์ถ้าออนออฟเป็นไงก็คือถ้าส่งศูนย์ก็ไม่มีทางเกิดขึ้นใช่อันนี้ออนออฟนะไม่มีอาจารย์ถามว่าถ้าอาจารย์ต้องการวัตถุดิบที่เอาแพร่เริ่มเข้ากันคือต้องการถามให้เข้ากันตัวไหนที่มีที่น้อยกว่าโพลาร์กับออนออฟคือจะศูนย์ตัวไหนที่มีที่น้อยกว่าต้องการ PV เท่ากันโพลาร์ที่น้อยกว่าเพราะอะไรเพราะมันมี2คูณช่วยใช่ไหมมันมี2คูณช่วยแล้วถ้าแบบไอ้ตัวเลขเป็น1อันนี้เป็น1เหมือนกันอันนี้คุณว่า1ส่วน n อันนี้มันได้2ส่วน n แล้วแล้วอันนี้จะ energy น้อยกว่าครึ่งหนึ่งงั้นโพลาร์เนี่ยสามารถใช้ energy ของ b เนี่ยใช่มั้ยคะน้อยกว่าออนออฟครึ่งหนึ่งได้ PV เท่ากันเห็นมั้ยคราวนี้ครึ่งหนึ่งก็คือ3 dB เพราะ energy ของโพลาร์เนี่ยสามารถที่จะส่งและใช้ energy น้อยกว่าออนออฟเนี่ย3 dB ให้ speed error probability หรือว่า speed error rate เท่ากันนะคะรู้จักสูตรนะคะให้เนี่ยคุณสอบนี้ที่เท่ากันตัวนี้ก็ต้องไงป๊อกน้อยกว่านะ speed error rate น้อยกว่าหรือว่าถ้าสอบนี้ที่เท่ากันทั้งโพลาร์และออนออฟเนี่ยโพลาร์ก็ต้องไหม speed error rate ต่ำกว่าอันนี้เป็นอันนี้ที่เฉลี่ยนะ e สอบ d ที่อันนี้เฉลี่ยตัวนี้ตัวต่อไปเกิดตัวออนออฟนะคะตัวต่อมาออนออฟสัญญาลิงก์เป็นไงสองสัญญาเนี่ยตั้งฉากกันใช่ไหมพวกนี้เป็นหัวข้อเดียวหมดเลยนะคือมันเริ่มมาจากว่าสมการทั่วไปอย่างนี้ใช่ไหมถูกไหมแล้วก็ลงรูปลงมาเป็นแต่ละแต่ละวิธีการส่งนะคะแต่ละมอดูเลชันนะคะทีนี้ตัวนี้ถ้ามันส่งเป็นอันนี้มันภาพรวมนะคะคือ1เรามีสมการทั่วไปปุ๊บของไบนารีแล้วเราจะรู้ว่าการส่งสัญญาณที่แต่ละอย่างไม่ว่าจะเป็นปาร์กออฟหรือว่าออโตโคโนหรือโพลาร์เนี่ยมันให้บิตเออร์เรทเป็นอย่างไรในสุดท้ายเสร็จแล้วเราจะพวกนี้เป็นแมทช์กับตัวดิจิตอลคอนฟิกเรชันที่เราเคยเรียนพวก ASK PSK MSK พวกนั้นอ่ะเป็นชื่อเฉพาะใช่ไหมคือเขานิยามว่า ASK เป็นอย่างนี้ PSK อะไรเป็นอย่างนี้ถูกป่ะแต่ไอ้พวกซิกเนลที่พวกนี้มันจะเจเนอเรลกว่านะคะว่าส่งแบบอันนั้นคือส่งไม่ส่งคือมันจะเรื่องว่ามันไม่ได้ไม่เชิงว่าจริงๆแล้ว ASK เนี่ยไอ้มันถือชื่อ PE เนี่ยเป็นอะไรอ่ะเป็นเคสเฉพาะอ่ะเป็น special case ของเราของออนออฟนี่คุณพอจะนึกออกไหม ASK ที่บอกว่าส่งแบบ amplitude modulate amplitude shift keying ก็คือว่าส่งคนละ amplitude กันใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็จะมีอันนี้ที่เรียกว่าเป็น OOK นะฮะ on off keying นะฮะคือส่งหรือไม่ส่งศูนย์ส่งหรือไม่ส่งหนึ่งส่งศูนย์ไม่ส่งอะไรประมาณนี้ OOK อ่ะนั่นหมายถึง OOK นะฮะว่าจะใช่แบบนั้นจะเป็นลักษณะเฉพาะเป็นกรณีเฉพาะของ on off on off signaling นั้นพอคุณรู้สูตรพวกนี้ปุ๊บเดี๋ยวพอไปเป็น ASK PSK PSK นะคุณจะรู้สูตรของพวกนั้นทันทีเลยโดยง่ายเลยนะคะมันจะเหมือนกันอยู่ที่ว่าคุณจะแมทช์ว่าอันไหนที่เป็น on off signaling อันไหนเป็น orthogonal signaling อันไหนเป็น polar signaling แค่นั้นเองนะคะทีนี้เราดู orthogonal signaling orthogonal signaling แค่คือหมายถึงว่าสองสัญญาณให้คุณการได้อินทิเกรตได้สูงถูกไหมมันคอนเลยถ้าจะสูงคือคุณจะได้เกรดได้สูงอันนี้คุณจะได้เกรดสูงจะมีหลายรูปมากเลยอย่างเช่นอันนี้กับอันนี้เนี่ยใช่ไหมคุณจะได้เกรดได้สูงป่ะมอลลิสใช่ป่ะคุณจะได้เกรดได้สูงเลยเนี่ยใช่ป่ะเมื่อกี้เป็นหนึ่งอันนี้เป็นหนึ่งกับลบหนึ่งคุณจะได้ไงคุณจะได้อะไรคุณจะได้ตัวนี้ใช่ไหมพอได้ตัวนี้ปุ๊บอินทิเกรตการอินทิเกรตคือการหาพื้นที่ใต้กราฟเป็นไรศูนย์เพราะฉะนั้นในนี้เราต่อมาเล่านะคะแล้วเคสนี้ค่ะไซน์ n โอเมก้าน็อตพีกับไซน์ n โอเมก้าน็อตพีคือคนละอะไรอินทิเจอร์กัน n กับ n คนละอินทิเจอร์กันตั้งฉากไหมคะตั้งฉากไหมคะสองตัวนี้ตั้ง
ไปที่คนละเขาเรียกว่าอะไรคนละทางโนมิกอ่ะคือมันเป็นฟิล์มที่ถามในการแต่ละทางโนมิกทางหนึ่งที่สองทางหนึ่งที่สามอะไรเงี้ยทางหนึ่งที่สี่ทางหนึ่งที่สิบเลยหมดเลยตั้งฉากไหมตั้งฉากใช้ว่าตั้งฉากว่าคุณว่าตั้งฉากใช้ว่าไม่ตั้งฉากคุณว่าไม่ตั้งฉากทำไมคุณถึงว่าไม่ตั้งฉากมันเป็นสายเลยทำไมตั้งฉากแล้วทำไมคุณถึงว่าตั้งฉากฮะคุณว่าไงโอ้โหถูกต้องเป๊ะเลยที่จะตอบได้ทุกคนดีมากมันเป็นฟูเรียซีรีส์ฟูเรียซีรีส์คืออะไรที่เราเคยเรียนมาบทที่สามมั้งอาจารย์เคยมาสอนคุณว่าอะไรคะฟูเรียซีรีส์นี่คืออะไรคะคือเป็นเบสิสหรือเปล่าเป็นเบสิสที่มีอินฟินิตตัวซึ่งเบสิสตรงเนี้ยสัญญาณพวกนี้ที่อยู่ในฟูเรียซีรีส์มันจะตั้งฉากซึ่งกันและกันทั้งหมดจนมันมีอินฟินิตมิติถูกไหมมันเลยทำให้เราแทนสัญญาณใดๆที่เป็นจริงได้ด้วยฟูเรียซีรีส์ถูกป่ะเพราะว่ามันคือมันตั้งฉากซึ่งกันและกันทั้งหมดอินฟินิตตัวนี่ที่มันตั้งฉากซึ่งกันและกันซึ่งกันและกันของอินฟินิตตัวก็จะเปลี่ยนเช่นสายแล้วก็ห้ามบริบทั้งหมดของมันแล้วก็โหสายที่เป็นซีเดียวกันและห้ามบริบทั้งหมดของมันแล้วที่อีคอสสายก็ตั้งฉากแล้วนะแล้วคนทำโมดิก็ตั้งฉากไปด้วยนะเพราะว่าตั้งฉากเส้นทางในการทั้งหมดเป็นอนันต์มิติอ่ะเป็นอินฟินิตไดเมนชันเข้าใจปะเข้าใจว่าคนในซีรีส์คืออะไรนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าคุณรู้ในซีรีส์ว่าเนื่องจากทรายเนี่ยคนละโมดิกันเนี่ยคือคนในอินทิเจอร์กันแล้วเบสฟรีเควนซี่เดียวกันเนี่ยต้องตั้งฉากกันหมดเลยตัวนี้จะเป็นเอ็นใดๆเลยนะและเอ็นใดๆแต่ถ้าเอ็นกับเอ็นตัวเดียวกันเนี่ยไม่ใช่ละเป็นตัวเดียวกันนะคะแล้วเราดูอีกผู้ชายคอสอีกนะถ้าตื่นเป็นชายคุณคอสตั้งฉากเราไม่คิดดูนะถ้าเป็นมีผู้เป็นอะไรนิดนึงแต่ว่าเราคิดดูนะถ้าเป็นชายคอสตั้งฉากหรือเปล่าถ้าเป็นชายกับคุณตั้งฉากไหมคะชายนี้อันสองรูปนี้ตั้งฉากไหมคะใครว่าตั้งฉากบ้างตั้งฉากใครว่าไม่ตั้งฉากตั้งฉากไหมคะตัวนี้กับตัวนี้ตั้งฉากไหมคะตั้งฉากไหมตั้งฉากเพราะว่าอะไรคูณกันแล้วก็อินทิเกรตได้0เพราะว่านี่มันเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวอาจารย์จะต้องแก้เพิ่มทีนึงให้ตัวนี้ได้ครบคาบถ้าตัวนี้ไม่ครบคาบนี่จะตั้งฉากไหมคะถ้าไม่ครบคาบนี่ไม่ตั้งฉากนะถ้าไม่ครบคาบอาจจะว่าจะเอาแค่ครึ่งหนึ่งเนี่ยจะเอาพีทีอาจารย์แค่เนี้ยครึ่งคาบอันนี้ก็คือเอาสี่เหลี่ยมเท่านั้นเลยอ่ะยาวเท่ากับครึ่งคาบผมไม่ตั้งฉากแล้วไหมไม่ตั้งฉากแล้วนะไม่ได้ตรงเนี้ยอาจารย์เอาห้าคาบครึ่งก็ไม่ตั้งฉากนะแต่ถ้าโดยปกติถ้าความถี่มันสูงนะคะคุณก็จะถือว่าเป็นครบนั่นแหละเพราะว่าถ้าความถี่มันสูงมากๆปุ๊บอย่างเงี้ยคุณก็ถือว่ามันก็ประมาณตั้งฉากคุณถือว่ามันตั้งฉากไปอ่ะคุณจะไม่ในซีรีส์แล้วมันครบไม่ครบนะคะแต่ถ้าเป็นน้อยมันไม่ผิดคาบคาบสองคาบครึ่งคาบอะไรมาเนี้ยนะคะจะต้องแก้เด็กเสียหน่อยแล้วเพราะว่าท่องกันมาว่าตั้งฉากเสมออะไรเงี้ยถูกไหมคือต้องถ้าคุณเข้าใจว่าเป็นพื้นที่แน่นขาคุณก็จะรู้ว่ามันตั้งฉากหรือไม่ตั้งฉากใช่ปะแล้วถ้าพื้นที่ทางไหนข้างบนทรายครึ่งคาบอย่างเงี้ยข้างบนก็ไปตั้งฉากใช่ปะอ่ะโอเคโหดร้ายจริงๆอาจารย์นี่อยากให้รู้กันว่ามันเป็นทางไหนนะคะและฟูเรียซีรีส์คือคำตอบที่อยากได้จริงนะตรงไปเลยอ่ะคราวนี้ตรงนี้เนี่ยใส่สูตรตัวไหนเป็นสูตรตัวไหนเป็นสูตร EPQ เป็นสูตรเพราะว่าออกกำลังนอกตัวนี้หายไปใช่ไหมหรือสุดท้ายว่า EP บวก EQ ส่วน 2N นะคะคราวนี้EB เป็นไง energy ชื่อบริบทเป็นเท่าไหร่ก็คือ energy ของ P บวก energy ของ Q ส่วน2อันนี้คือค่าของ P กับ Q เท่ากันนะป๊อกเท่ากันนะโอเคป๊อกเท่ากันถ้าป๊อกไม่เท่ากันก็คือถือว่าตัวนี้ 0.2 นี่ 0.8 คุณต้องตามมันนะซึ่ง energy กับ energy ของ Q เนี่ยตอนนี้อาจจะหน้าตา energy อาจจะไม่เท่ากันนะคะอย่างเงี้ย energy ตรงนี้กับ energy ตรงนี้ก็ไม่เท่ากันละอะไรอย่างเงี้ย
นะคะถูกไหมสายสแควร์แบบอินทิเกรตหนึ่งสแควร์นี่ก็ไม่เท่ากันแล้วจะไม่หาอินทิเกรตสายสแควร์ dt เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นการมาใส่ตั้งขาถ้าเกิดว่า e ก็มีอะไรนี่ก็จะเป็นสูตรนี้เหมือนเดิมเป็นว่าเขาคูณแทนใช่ไหมเพราะว่า e เท่ากับ et บวก e คูณส่วนสองแล้วตัวนี้คุณยัดเข้าไปในนี้ e บวก e คูณส่วนสองก็เท่ากับ e สับ b เลยถูกปะตัวไหนก็กลายเป็น e สับ b ส่วน n ตัวนี้เท่ากับรูปไหนรูปนี้เลย on offเหมือนออนออฟเลยใช่ป่ะทำไมหน้าถึงเหมือนกันคุณว่าออนออฟกับออฟออฟทำไมเหมือนกันนะเพราะว่าไม่ใช่เพราะอะไรนะทำไมออนออฟกับออฟออฟมันถึงควรจะข้างเหมือนกันนะอ่ะมีใครตอบไหมเจ๋งๆเลยนี่เพราะว่าสัญญาณ off on off มันเป็น0นะครับพอมันนะถ้าพอมาคูณกันยังไงมันก็ได้0 e b e v p q มันก็เป็น0คือไม่เชิงคือใช่เหมือนกันอ่ะแต่ว่าอันนั้นคือต่างกันแต่คอนเซ็ปต์อ่ะคือ on off ที่จริงมันเป็นยังไง orthogonal on off มันเป็น special case ของ orthogonalเพราะว่ามันตั้งฉากอะไรนี่ศูนย์จะไม่ได้คือส่งศูนย์ก็ส่งนั่นแหละเอาตอนนั้นข้อมูลถูกป่ะเพราะว่าการที่เอาตอนนั้นคูณการได้เหตุได้ศูนย์ใช่ป่ะออนออฟเนี่ยเป็นการพิเศษของตอนนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องได้ศูนย์เหมือนกับตอนนั้นถูกแล้วแต่ที่เราแยกมาเพราะเดี๋ยวเราจะไปแมทช์กับการการมอสโตเรชันดิจิตอลหมอคือของคุณคือตัวจับแมทช์ใช่เหมือนกันนะครับนะคะเนี่ยดังนั้นตัวนี้ออร์โทโกนอลก็เป็นตัวนี้ด้วยนะคะสูตรเดียวกันดังนั้นเนี่ยโพล่าเนี่ยจะอะไรคะใช้ energy per bit น้อยกว่าออร์โทออร์โทโกนอลสองอันนี้ได้เหมือนกันนะคะในตัวนี้เนี่ยใช้ energy เนี่ยต่ำกว่า3 dB